คือกาดของสถานบันเทิงเขาพยายามที่จะทุบกระจกรถแล้วแล้วจะได้ยินเสียงว่ามีคนบอกว่าปิดกุญแจก่อนปิดกุญแจก่อนแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นคือเขาขับออกไปเลย คือจับไม่ทันจริงๆนะครับเป็นภาพขณะที่กาดของสถานบันเทิงแล้วก็พลเมืองดีช่วยกันจับชายชาวต่างชาติที่ไปขับรถพุ่งชนชาวบ้านแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยบัวขาวตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงที่ชลบุรีนะครับจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นขับรถเก๋งไล่ชนรถยนต์รถจักรยานยนต์ตลอดเส้นทางในซอยบัวขาวจนถึงพัทยาใต้ก่อนจะถูกชาวบ้านสกัดจับได้คือลักษณะอาการเนี่ยเหมือนจะเป็นอาการมึนเมาอะไรบางอย่างด้วยนะครับแล้วมีอาการตื่นกลัวได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าแล้วก็ร่างกายทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลมีทางตำรวจสภ.เมืองพัทยาเข้าไปควบคุมตัวครับโอ้ยเต็มมากทะเลาะกับแฟนเดี๋ยวไงมาไม่รู้เขาก็ขี่รถชนเข้าหน้าร้านพังหมดเลยที่ไหนที่ซอยบัวขาวซอยบัวขาว LK เหรอใช่ครับแล้วก็ก็ไล่ตามมามันก็ชนรถเข้ามั่วไปหมดเลยชนรถประชาชนน่ะเหรอใช่ครับชนรถสีขาวนั่นแหละบ้านพังหมดหลายคันอยู่รถอ่ะแล้วก็รอบตลาดเลยตลาดบัวขาวไล่ชนร้านชนร้านค้าอะไรทั้งเลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากกาดสถานบันเทิงที่อยู่ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวก็คงจะต้องรอคำชี้แจงจากการสอบปากคำว่าข้อมูลเนี่ยจริงๆเป็นอย่างไรจากทางผู้ก่อเหตุด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นตำรวจก็เชิญผู้เสียหายทั้งหมดรวมทั้งผู้ก่อเหตุด้วยนะครับซึ่งเป็นชายชาวญี่ปุ่นก็อายุ60ปีแล้วครับไปสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยาและมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามกระบวนการตามข้อกฎหมายต่อไปแล้วครับ